3คนนะคะก็อยู่กันที่ร้าน First Aid Gift House of Zen นั่นเองใช่ค่ะพอเดินดมดูเนี่ยก็แบบหอมทั้งนั้นเลยก็เลยแบบอยากจะทำน้ำหอมของตัวเองแล้วใช่ราศีมังกรค่ะกินเหมือนมังกรเลยดมเลยคนไฟแบบคนไฟปุ๊บอันนี้คือเท่าคนไฟสนุกอ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราในรายการลุยวิทลุยกับเจฟฟี่ค่ะใช่ค่ะมาค่ะโอ้โหวันนี้พวกเรา3คนนะคะก็อยู่กันที่ร้าน First Aid Gift House of Zen นั่นเองใช่ค่ะเป็นวันนี้เราอยู่กันที่สยามเนาะอย่างที่บอกไปว่าร้านเนี้ยที่เรามาคือเราไม่ได้มาเป็นวัยรุ่นสยามอย่างเดียวแต่เรามาเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนั่นเองใช่เพิ่มเสน่ห์ยังไงบอกมาเพราะเราจะมาทำเสน่ห์ทำของเลยใช่ไหมโอเคกลับมาดีกว่าจะมาเพิ่มความหอมในเรือนร่างหรือว่าจะเป็นของฝากคนอื่นก็ได้ใช่ก็คือน้ำหอม DIY นั่นเองใช่แล้ววันนี้นี่เนี่ยเขาสอนน้ำหอมการทำน้ำหอมใช่แล้วก็น้ำหอมเนี่ยจะมีกลิ่นเดียวของเราเลยเราจะได้ทำตั้งแต่เลือกบรรจุภัณฑ์เองน้ำหอมเองกลิ่นเองทุกอย่างเลยก็จะเป็นกลิ่นเปรี้ยวเค็มหวานออกเหม็นนิดนึงก็ทำได้คือหมายถึงกลิ่นตัวไม้ไม่ขอช้าเราเข้าไปทำกันเลยดีกว่าไปค่ะเมื่อกี้ทำน่ารักหรือน่ากลัวน่ารักโอเคแต่ได้ยินเสียงแห่เลยตกใจไม่ได้ดูทำน่ารักแต่ไม่รู้ว่าในนั้นจะน่ากลัวไหมน่ารักน่ารักโอเคตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วพอเดินดมดูเนี่ยก็แบบหอมทั้งนั้นเลยก็เลยแบบอยากจะทำน้ำหอมของตัวเองแล้วอยากจะทำแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะอะไรเจฟฟี่บอกไปเพราะเราต้องให้พี่เขามาแนะนำเราว่าแบบอันไหนดีเมียไหนบ้างใช่เพราะที่เราเดินดูเนี่ยมันมีเยอะมากๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เหมาะสำหรับเทียนหอมในห้องหรือในรถหรืออะไรบ้างขอเชิญพี่เขาให้เข้ามาแนะนำเราเลยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าคามนะคะเป็น BA ประจำร้าน First Aid Kids ค่ะพี่ฟ้าคามช่วยแบบแนะนำหน่อยค่ะว่าแบบในร้านมีแบบโปรดักต์ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตัวโปรดักต์ของร้านนะคะที่เด่นๆเลยของเราก็คือจะรวมเครื่องหอมที่มากที่สุดในประเทศไทยค่ะฮิตเลยก็คือจะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์กับเทียนหอมที่ค่อนข้างที่จะแบบขายดีเลยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นด้วยวัยทำงานกิจกรรมของทางร้านเราค่ะคือ DIY Body Mist นะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นด้วยก็คือจะเป็นลดจาก899บาท1ท่านจะอยู่ที่799บาท2ท่านจะอยู่ที่699บาทถ้าเกิด4ท่านจะอยู่ที่599บาทแล้วก็ฟรีเครื่องดื่มทุก1ท่านต่อ1แก้วด้วยค่ะแล้วต้องแบบบุ๊กกิ้งอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าสามารถ walk in ได้เลยจริงๆกิจกรรมตัวนี้สามารถ walk in ได้ทุกวันเลยค่ะถ้าเกิดใครสะดวกก็สามารถแบบบุ๊กกิ้งเข้ามาก่อนได้เราจะสำรองที่นั่งไว้ให้เลยค่ะทีนี้เราต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้กันเลยเตรียมไว้ให้แล้วใช่ค่ะเรามีของเตรียมไว้ให้แล้วด้านนี้กันเลยก่อนของคุณลูกค้าจะเป็นตัว Body Mist นะคะจะเป็นน้ำหอมที่แนะนำให้ฉีดลงผิวนะคะแล้วก็จะอยู่ติดทนแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงมันเหมาะแก่การเติมระหว่างวันนะคะกระดาษด้านหน้าคุณลูกค้าจะเป็นตัววิธีทำแล้วก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทำนะคะว่าคุณลูกค้าได้อินสปิเรชันกลิ่นมาจากอะไรหรือว่าใช้น้ำหอมตัวไหนสามารถเขียนได้เลยค่ะอันนี้อุปกรณ์จะอยู่ทางด้านหน้านะคะจะมีถาดค่ะผ้ากันเปื้อนนะคะตัวเบส Body Mist ตัวแก้วกระดาษแล้วก็ที่คนนะคะไม่ติดไว้ใช้คนค่ะจริงงงเลยอ่ะอันนี้ให้ทำอะไรก่อนคะให้คุณลูกค้าขั้นตอนแรกเราใช้คุณลูกค้าเลือกขวดค่ะขวดคุณลูกค้าจะได้กลับไป2ไซส์นะคะก็คือปริมาณ30 ml กับ10 ml มันจะได้เท่ากับ40อีก60ให้คุณลูกค้าเทกลับไปที่ขวด Body Mist นะคะเพื่อที่จะได้กลับไปรีฟิลค่ะนี้ขวดจะอยู่ทางด้านล่างด้านล่างด้านนี้ได้เลยนะคะ30 ml จะเป็นตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้นะคะส่วนด้านนี้จะเป็น10 ml ค่ะตัวดอกไม้อันนั้นจะต้องแอดออนเพิ่ม250บาทค่ะก็คือเราต้องเลือกอันนี้1ขวดแล้วก็อันนี้อีก1ขวดใช่ใช่ค่ะโอเคไม้เลือกเป
็นที่มีดอกไม้สีเขียวม่วงเหลืองเพราะว่ามันแบบตัดกันใช่เหมือนพวกเราถามคนก็จะเลือกแบบที่มันเพิ่มอยู่แล้วแอดออนขึ้นมาว่าอะไรน่ารักใช่อันนี้ก็น่ารักค่ะใช่แบบเบสิกก็น่ารักขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่2คุณลูกค้าสามารถเลือกได้มากกว่า3กลิ่นแต่ว่าต้องอยู่ในอัตราส่วน30 ml ที่เราให้สมมุติคุณลูกค้าชอบ5กลิ่นคุณลูกค้าสามารถแมเนจเองได้เลยว่าจะเอาแต่ละกลิ่นนั้นปริมาณเท่าๆกันหรือเปล่าแต่ต้องอยู่ในปริมาณ30 ml ที่เราให้ค่ะอยากถามค่ะคุณครูที่อยากรู้ว่าสมมุติแบบเลือกไปแล้ว5กลิ่นคือพอมันผสมกันแล้วมันจะไม่มีทางแบบฉุนจนเหม็นขนาดนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโดยปกติแล้วน้ำหอมนะคะทุกตัวสามารถเบลนด์เข้ากลิ่นได้เลยก็คือมันไม่มีตัวไหนที่ไม่เข้ากันค่ะก็คือเลือกห้ากลิ่นก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะฉุนอะไรใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะมีนักเรียนคนนึงช้าค่ะช้าด้วยค่ะเมื่อกี้ตั้งใจฟังคุณครูสอนอยู่คือเรานี่ไปเพราะว่าแบบเราต้องน้ำหอมไปใช้เที่ยวต่อจะรีบไปไหนรีบไปไหนโถร้านยังไม่ปิดหรอกร้านปิดตอนไหนคะร้านปิด3ทุ่มค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงใช่ไหมใช่ค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงค่ะก็10โมงถึง3ทุ่มนะคะมาได้นี่ดึกๆก็มาได้เนาะคือใครไม่มีน้ำหอมเข้าร้านนี้ก็ออกไปที่อื่นได้เลยจริงใช่ค่ะขั้นต่อไปนะคะที่คุณคุณครูไม่ได้น้ำหอมค่ะแต่ว่าเรามีอะไรคอมเมนต์กลิ่นน้ำหอมตามราศีคุณลูกค้าราศีอะไรกันคะเมถุนค่ะราศีคนคู่แต่ไม่มีคู่อันนี้จะเป็นราศีเมถุนค่ะลองดมดูได้มันจะเป็นกลิ่นใช่ราศีมังกรค่ะกินเหมือนมังกรเลยดมปุ๊บพ่นไฟดับพ่นไฟพ่นปุ๊บอันนี้คือเท่าพ่นไฟตลกไปให้หยดแต่ละกลิ่นที่คุณลูกค้าเลือกละอย่างละ1หยดลงในกระดาษเทสเตอร์แผ่นเดียวกันแล้วก็จุดเดียวกันเพื่อดูว่าพอมันอยู่รวมกันแล้วมันได้กลิ่นที่คุณลูกค้าต้องการอะไรอย่างค่ะเจ๊ชอบกลิ่นวานิลามากก็เลยเน้นวานิลาลงไปอะไรดมเฮ้ยอิงลิชเพียร์อย่างเดียวเลยหรืออยากจุ๊บกลิ่นราศีข้างด้วยได้ไหมได้เลยค่ะก็อย่างคนจะขโมยค่ะช่วยด้วยอย่างที่แจ้งไปข้างต้นมันสามารถผสมกันได้หลากหลายกลิ่นแล้วแต่คุณลูกค้าชื่นชอบได้เลยค่ะไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวละกลิ่นฉันเลยพอแล้วค่ะอาจารย์หนูเสร็จแล้วได้ค่ะได้เป็นกลิ่นอะไรบ้างคะแต่หนูจำไม่ได้ว่าใส่อะไรไปบ้างจะมี Hello Darling Aqua Kiss พี่เขาเปลี่ยนสูตรน้ำหอมได้นิดหน่อยค่ะทำได้ถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะแบบเป็นคนชอบน้ำหอมอะไรเงี้ยจะดมแล้วรู้เลยว่าแบบซื้อแรกมันจะเป็นกลิ่นอย่ามาตามซื้อสุดท้ายมันจะเป็นอีกกลิ่นนึงใช่ไหมเต็มแน่ตามหนูกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นมาจะเป็นตัวกลิ่นนี้ใช่มันจะอยู่แค่ประมาณ 10-15 นาทีมันเป็นตัวเปิดต่อมรับกลิ่นของเราค่ะใช่มิดเดิลกับเบสที่จะอยู่นานค่ะเป็นความรู้นะคะทุกคนอันนี้เมื่อกี้พี่เขาพูดว่าอะไรเป็นเบสที่อยู่นานค่ะจบประโยคสุดท้ายทุกคนอ่ะจะมีกลิ่นที่ชอบเนาะแบบว่าอารมณ์แบบกลิ่นที่เราชอบอ่ะเหมือนพอไปร้านน้ำหอมอะไรเงี้ยกลิ่นนี้จะชอบแล้วพอเรามาได้ดมหัวเชื้อน้ำหอมเองเราก็จะเลือกแต่กลิ่นที่เราชอบแล้วพอมาผสมกันมันโอเคแล้วก็จะกลายเป็นของเราเดี๋ยวจริงๆช่วงแรกๆกลิ่นมันค่อนข้างที่จะแรงเราเลยขั้นตอนสุดท้ายเราแนะนำให้เก็บไว้ประมาณ 2-3 วันค่ะแช่ตู้เย็นไว้แล้วกลิ่นมันจะออกมาโอเคเลยค่ะอ๋อก็คือกลิ่นมันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆตอนที่เราทำมันอาจจะฉุนก่อนใช่ค่ะมันจะค่อนข้างกลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงเราเลยแนะนำให้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะแล้วมากินใช่แล้วเราต้องใส่อันนี้เพื่อให้กระจายกลิ่นหัวเชื้อให้มันแบบฟูใส่หมดเลยนะคะทุกคนแล้วเจฟเพิ่มพวกนี้ได้ไหมคะเพิ่มได้ค่ะเพิ่มได้เลยใส่ได้เลยไหมใช่ค่ะสามารถใส่ได้เลยค่ะเปลี่ยนขวดดีกว่าค่ะใช่ค่ะเป็นขวดจะได้เห็นชัดๆกว่าเห็นกิตเตอร์อันนี้มันแบบมีดอกไม้เลยแต่สวยจริงนะใช่ต้องเป็นอันนี้เลยเดียวในโลก
ในแก้วเราเหลือที่เราใส่มาใน2ตัวนี้พกพากับอันใหญ่ไม่ได้นะคะ30กับ10 ml เนาะใส่ไม่ได้ก็ใส่ตัวนี้กลับไปได้ค่ะเพื่อไปเติมอันนี้เมื่อทำเสร็จแล้วเราจะให้เป็นกล่องใส่ค่ะเฮ้ยน่ารักมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บปิ๊บจังเดี๋ยวครับสวยมากจังพี่ชอบสำหรับทุกคนนะคะที่มาทำ DIY ที่นี่ก็จะได้น้ำฟรีคนละ1แก้วต่อคนนะคะเผื่อใครแบบว่าเพื่อนทำเสร็จแล้วเรายังไม่ทำไม่เสร็จหรืออยากแบบหาเครื่องดื่มกินระหว่างทำก็มาสั่งได้เลยเพราะเหมือนตัวนี้เป็นคาเฟ่มีขนมด้วยทุกคนมีเบาหนุ่มเบานี่กันเสร็จแล้วและอย่างที่บอกตอนแรกว่าการที่เรามาทำน้ำหอมกันใช่ไหมทำน้ำหอมที่แบบเป็นกลิ่นที่ตัวเราชอบเราก็จะได้น้ำฟรีแก้วหนึ่งเลยค่ะทุกคนของวันเป็นอะไร Power Eden Vanilla Soda เจฟฟี่เป็นชาไทยค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะใช่น้ำเขาก็อร่อยเนาะเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะทุกคนมีขนมมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะนอกจากที่เราจะซื้อคอร์สใช่ไหมคะคอร์สมาเรียน DIY เนี่ยเราไม่ได้แค่เนี่ยขวดเดียวนะคะทุกคนเราได้กลับไปเยอะมากโอเคบางคนแบบสองสามขวดเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เขาให้ผสมน้ำหอมแล้วตัวขวดมันแบบมันใส่ได้อีกแล้วแบบนี่คือทั้งหมดใช่เนี่ยทั้งหมดตัวรีฟิลใช่ก็ดรอปแล้วก็เติมได้โอ้ยดีมากถามความรู้สึกดีกว่าได้เยอะมากความรู้สึกเป็นไงบ้างชอบมากสนุกมากเติมมากไม่ได้สนุกมากค่ะแล้วไม่ใช่มีแค่น้ำหอมมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกเยอะมากเกี่ยวกับตัวกับผิวเนาะคือเนี่ยพอเราถ่ายจบเนี่ยเราจะไปช็อปต่อแล้วไม่รอมีอันนึงที่เขาอยากได้ใช่ แล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกไปนะคะว่าน้ำหอมเนี่ยพอเสร็จแล้วเราอาจจะแบบถ้าเราฉีดเลยเนี่ยกลิ่นมันอาจจะไม่เหมือนที่เราแบบดมไว้เราต้องแบบไปแช่ตู้เย็นเนาะทิ้งไว้สัก2ถึง3วันใช่พอมาฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะได้กลิ่นที่เราแบบตั้งใจไว้ค่ะไม่ต้องตกใจถ้ากลิ่นมันเพี้ยนแบบโดดไปหน่อยเพราะยังไม่ได้ลงตัวแล้วก็เข้าที่มาใช่มันแบบหมักดองหมักดองหมักดองหน่อยค่ะแล้ววันนี้พวกเรา3คนเนี่ยก็พามาแบบขอห้องเสน่ห์ให้เรียบร้อยแล้วก็คือใครที่อยากตามพวกเรา3คนมานะคะก็ตามมาได้ค่ะที่ First Aid Kiss of Sense นั่นเองที่สยามสแควร์1ชั้น2นะคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับข้าวแท่งเลยเดินมาเห็นข้าวแท่งคือมองมาเลยจะเห็นใช่อยู่ข้างๆฟิลล่าด้วยใช่มองหาง่ายมากมาง่ายมากค่ะแล้ววันนี้พวกเรา3คนนะคะขอตัวลากันไปก่อนค่ะมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการลุยวิทลุยกับแพ้ค่ะเจ๊ค่ะไม้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราทั้ง3คนทางช่องรัสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย